การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือการสถาปนาหรือคือการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็เปลี่ยนสถานภาพไปตามความเชื่อคือองค์สมุติเทพดังนั้นสถานที่หลักจริงต้องเป็นพระบรมมหาราชวังโดยหลักแล้วจะอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าพระราชมณฑลเป็นส่วนพระราชฐานชั้นกลางนะครับต่อเนื่องกับชั้นในในตัวของพระราชมณฑลจะประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์นะครับเริ่มตั้งแต่องค์ด้านในสุดคือในเขตพระราชฐานชั้นในคือจักรพรรดิพิมานแปลตามตรงก็ว่าวิมานของพระจักรพรรดิอยู่ตรงนี้จะประกอบพระราชพิธีในตอนปลายเบื้องปลายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือการเฉลิมพระราชมณฑลประหนึ่งเหมือนกันขึ้นบ้านใหม่ของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะโปรดประทับที่ใดก็ตามในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะต้องมาประทับที่นี่1คืนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเทิบออกมาอีกองค์หนึ่งเราเรียกว่าพระนั่งไพศาลทักษิณจะประกอบด้วยสิ่งสำคัญ3สิ่งคือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ที่ไว้ใช้เวลารับน้ำอภิเษกนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระแท่นของพระสยามเทวาธิราชและอีกด้านหนึ่งเป็นพระที่นั่งพัทรบิดมีความหมายว่าต่างอันประเสริฐก็จะกลางกั้นพระนพพระดลมาสวัสดิ์ชัยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จมารับเครื่องราชอุปถัมภ์ทั้งหลายดังนั้นในพระนั่งไพศาลทักษิณเนี่ยจึงเป็นที่ประกอบพระพิธีหลักในการสถาปนาหรือการเปลี่ยนสถานภาพครับเป็นพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงนะครับส่วนข้างหน้าเราเรียกว่าพระนั่งอมรินทรวินิจฉัยส่วนนี้จะใช้ในส่วนขั้นตอนหลังจากที่รับน้ำอภิเษกรับเครื่องราชโอรสต่างๆก็จะเสร็จออกมหาสมาคมก็คือเป็นการเปิดม่านแล้วก็พงจะประทับอยู่เหนือพระแท่นให้บรรดาขุนนางหรือข้าราชบริพารถวายพระพรชัยมงคลอันนี้คือ3ส่วนที่สำคัญนะครับ10สถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวสุทัศน์เทพวรารามสถานที่เสกน้ำอภิเษกจาก76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อแห่เชิญไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งน้ำจากเบญจสุทธิคงคาและน้ำจากสระสีสะวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระอุโบสถเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปราสาทพระเทพบิดรสถานที่เสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเป็นมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นสถานที่ทรงรับน้ำอภิเษกเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมคัตติยราชวราภรณ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชสัตราวุธในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาศูนย์พิมานทรงใช้เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นที่เสด็จออกรับทูตานุทูตที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสถานที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนราบใหญ่จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทสถานที่เสด็จออกณท้องพระโรงเพื่อให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จออกณสีหบัญชรเพื่อให้ประสบนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลวัดบวรนิเวศวิหารสถานที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางโสธรมาศเพื่อทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์และถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร